ขอเชิญพบกับรายการชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกรได้แล้วครับสวัสดีครับพบกับรายการชัวร์หรือมั่วนิ่มอีกครั้งนะครับเรากำลัองอยู่ในหัวข้อก็คือโลกนี้กําลังเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายกำลังหรือยังใกล้อวสาของมังแล้วหร,รือยงังเราได้พูดไปหลายตอนเลยนะครับเพื่อท่านนายบอกว่าก่อนโลกจะแตกจะมีเหตุการณ์1ิอย่างเกิดขึ้น จะเกิดได้ขึ้นยุคเดียวกันข่าวเดียวกันเราพูดไปสิบสี่คำทำนายนะครับสิบอย่างเมื่อไหร่โลกแตกเมื่อนั้นสิบอย่างเกิดขึ้นเป็นจริงเมื่อไหร่พระเยซูเสด็จมาเมื่อนั้นสําเร็จไปแล้วสี่อย่างนะครับคือหนึ่งประเทศอิสเซลรวลุมตัวเป็นประเทศครั้งหนึ่งสองจะมีคนอ้างตัวว่าเขาคือองค์พระเยซูคริสต์สามจะมีสงครามโลกและข่าวเรื่องสงครามสี่จะทำไมครับเกิดเพนไหวยเนื่งต่างซึ่งเราพูดไปแล้วพี่น้องครับไม่มียุคไหนสมัยไหนที่จะเกิดเพนไหวยมากเท่ากับยุคนี้ใช่ไหมครับ ดังที่ผมพูดไปแล้วตอนที่แล้วใช่ไหมครับเมื่อโลกร้อนขึ้นเมื่อโลกร้อนขึ้นเพราะดวงอาทิตย์ทำไมครับส่องมาที่โลกแล้วมาสมุดสะท้อนไปแล้วมันออกไปไม่ได้มันย้อนตีกลับมามันจะส่งผลสองอย่างครับหนึ่งทำให้เกิดเป็นไวรเรีองต่างๆและสองครับน้ําในโคโลเหนือโลกใต้ทําไมครับจะละลายปริมาณของน้ําในโลกนี้จะมากขึ้นดังนั้นเราจึงเห็นอะไรครับน้ําท่วมเยอะแยะไปหมดเลยครับในโลกปัจจุบันนี้จริงไม่จริงจริงคุณจะเห็นน้ําท่วมเต็มไปหมดเลยครับ พี่น้องครับนี่คือคำ,ำนำรายรการที่4วันนี้เราจะเข้าสู่คำาำํายประการที่5พี่น้องครับก่อนที่โลกนี้จะถึงจุดจบของมันเพรศิสบอกว่าจะมี10อย่างเกิดขึ้นคำนำรายรการที่5ก็คือจะเกิดการการา,าหารอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพี่น้องครับเรื่องอย่างนี้นะผมไม่ต้องพูดมากรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลเปิดเผยเต็ไมไปหมดเลยพี่น้องครับไม่มียุคไหนสมัยไหนที่จะมีการการาหาร มากเท่ากับยุคนี้คุณสามารถเข้าไปดูครับของข้อมูลขององค์การยูนิเซฟเข้าไปดูเลยครับไม่มียุคไหนสะไยไหนที่จะเกิดการทหารมากเท่ากับยุคนี้สาเหตุของการเกิดการทหารที่มากมายในยุคนี้นะครับมาจาก5าสาเหตุหลักด้วยกันนะฮะก็คือประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพี่น้องครับจำนวนของประชากรโลกเนี่ยทวีมากขึ้นอย่างรวดเร็วครับยังไม่เปก่อนกับทวีกูลเลยครับ ประมาณ500ปีที่แล้วประชากรของโลกนะครับมีไม่ถึงครึ่งของเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นไงครับเจพันล้านคนทั่วโลกประชากรทวีความแรงมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนี่คือสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดการอาหารสาเหตุประการที่2ครับดินฟ้าอากาศแปรปรวนมนุษยธทรลายสภาพแวดล้อมสถานที่เคยปลูกผักปลูกพืชได้ปลูกไม่ได้แล้วหรือสถานที่เคยเป็นที่พื้นที่เกษตรเพื่อเลี้ยงดูประชากรกลับกลายเป็นอะไรครับเป็นตึกเป็นเมืองไปทําให้ทําไมครับ อาหารน้อยลงแต่คนทําไมครับมากขึ้นจึงเกิดการดันดานอาหารเกิดขึ้นอย่างที่สามครับที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการดัน,นอาหารคืออะไรครับก็คือความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ท่านทราบไหมครับท่านผู้ชมสถานที่บางที่นะเขาสามารถผลิตอาหารได้เยอะแยะไปหมดแต่เพื่อทําไมครับจะขายได้ราคาเขาเอาอาหารแล้วนั้นทําไมครับเอาอาหารนั้นไปทําลายทิ้งก็มีหรือทําไมครับเก็บไว้ทําแห้งแล้วก็โกงราคาขึ้นสูงพี่น้องครับ แทนที่ช่วยเหลือคนเขากลับไม่ใช่เขาคิดถึงผลประโยชน์ที่จะเอาเงินเข้ากระเป๋ามากกว่าความอดอยากของประชากรโลกนั่นจึงเกิดการอาหารนี่สาเหตุประการที่3สาเหตุประการที่4ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ก็เป็นสาเหตุของการการอาหารก็คืออีโก้ของผู้นําของบางประเทศเกิดการแป e รอีโก้ไม่ยอมทำไมครับไม่ยอมทําข้อสัญญาระหว่างประเทศใช่ไหมครับก็เลยถูกคว่ำอะไรครับคว่ำบาตรไม่ส่งอาหารไม่ส่งอะไรไปเราคงไม่ต้องพูดประเทศไหน ท่านผู้ชมดูตามข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นได้มีผู้นําหลายประเทศเพราะว่าอ e ีโกของเขาทําให้ประเทศเขาถูกอะไรครับความบาปจากองค์การสหประชาชาติทําให้คนในประเทศเขาทําไมครับอดอยากหิวโหยเต็ไมไปหมดแต่พี่น้องครับการเนอาหารเกิดขึ้นมากที่สุดนะครับก็คือสาเหตุประการที่5พี่น้องครับก็คือสงครามฆ่าล้างเผ่าพัพนธุ์โดยเฉพาะทวีปแอฟริกาถ้าพี่น้องดูนะครับทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกาเนี่ยนะฮะ เป็นประเทศที่ทําไมครับหรือทวีปที่ทําไมครับอาจจะล้าหลังกว่าคนทวีปอื่น,เป,นเป็นไปด้วยคนป่าคนเผา่าต่างๆใช่ไหมครับตอนนี้พี่น้องครับคนที่อยู่รอบนอกเนี่ยืออฟริกาเนี่ยมันเป็นปหลายเผ่าเลยครับนะเผ่าเหล่านี้ของอฟริกาสมัยก่อนนะครับเขาทําไมครับอยู่ตรงนี้เผ่าตรงนี้นะแท้งแล้งเขาก็จะทำไมครับอบยบไปเรื่อยอบยบไปเรื่อยไปหากินเรื่อยหากินเรื่อยนะแต่ต่อมาเนี่ยโลกทำไมครับไอทีจเจริญขึ้นโลกมันเจริญขึ้นพวกเผ่าที่รอบนอกเนี่ยก็เจริญครับตอนนี้พอเจริญเสร็จเขาทำไมครับเขาก็แบ่งเป็นประเทศสิครับ นั้นประเทศที่มากที่สุดอยู่ที่ทวีปอะไรครับแอฟริกาเขาจึงแบ่งประเทศเป็นประเทศต,ต่างๆพอแบ่งประเทศเทำไมครับเขาก็อยากจะขยายดินแดนขเข้าไงตอนนี้ขยายทําไมครับเขาก็ฆ่าไงฆ่าคนที่อยู่ข้างในตอนนี้องค์การสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเนี่ยก็เห็นไหมครับเฮ้ยไม่ได้เขาส่งคนไปปกป้องสุดท้ายทําไหมครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ฆ่าเขาทําไมครับเขาไม่ให้รถของ UN หรือว่ายูนิเซฟเข้าไปช่วยคนที่อยู่ข้างในพวกนี้ตรงนี้แห้งแล้งก็ไม่รู้ไม่รู้หากินได้ไหครับ พราะทำไมครับถูกกักบริเวณเลยครับแห้งแลง้งเขาพยายามให้คนกลุ่มนี้หรือเผ่านี้ตายเลยครับเพื่อจะยึดดินแดนพี่น้องครับหลายปีที่แล้วผมดูข่าวนะน้ำตาไหลไม่เคยเห็นก็ได้เห็นเพราะว่า UN เนี่ยหรือว่ายูเนซีเนี่ยจะเอารถส่งข้าวไปให้กับคนที่อยู่ข้างในครับเขาไม่ให้ประเทศรอบนอกไม่ให้พอไม่ให้เนี่ยเขาต้องส่งทางเครื่องบินพี่น้องครับผมเกิดมาไม่เคยเห็นวัวบินหมูบินก็เห็นแล้วครับฮะเขาบินตนี้ต่ำๆแล้วเขาโยนไก่ครับเป็นซุ้ม ลงมาเป็นโดดล่มลงมาวัวล,ลงมาแล้วพี่น้องแอฟริกาก็ทําไมครับแยกกันจับแต่ที่น่าสังเวชที่สุดคืออะไรเขาบินเครื่องบินำต่ำๆครับเพราะไม่มีการไม่มีเลนจอดหรือลานจอดเครื่องบินนะครับเขาบินำตำ่ำๆแล้วยนเข้าสารลงพอยนเข้าสารลงพี่น้องเข้าสารมนทําไมครับแตกที่พื้นแม่เนี่ยเขาถ่ายครับแม่เก็บข้าสารทิลเม็ดครับมามาเก็บเก็บย่างเก็บใจครับเก็บทั้งดินเลยครับมาแล้วมาเลือกทิลเม็ดทิลเม็ดทําไมครับเอามาใส่ผ้าเอาหินบด ป้อนลูกไม่คาดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นแล้วครับยุคนี้ก่อนโลกจะแตกจะเกิดการเดินหานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยท่านทราบไหมครับนิตยสารไทม์เนี่ยเขาแบ่งคนในโลกนี้เป็นคนสามกลุ่มด้วยกันคนกลุ่มแรกครับเขาบอกเลยครับกินอิ่มนอนหลับทุกมือ้อท่านผู้ชมครับท่านคิดว่าเราคนไทยอยู่ในกลุ่มไหนเราขอบคุณพระเจ้านะอยู่ในกลุ่มแรกกินอิ่มนอนหลับทุกมือ้อ กลุ่มที่สองับนิติศาสรธรรมบอกว่าไงครับคนกลุ่มที่สองของโลกนี้ก็คือทำไ,ไมเวลาเนี่ยเข้านอนนะยังหิวอยู่เลยคือยังรูปท้องเลยเข้านอนด้วยความหิวนี่คือคนกลุ่มที่สองคนกลุ่มที่สามครับนิติศาสรธรรมบอกว่าเป็นกลุ่มที่น่าสงสารและหดหู่ที่สุดเพราะอะไรครับตั้งแต่เขาเกิดมาเป็นคนจนเขาตายเขาไม่เคยรู้เลยว่าความอิ่มหน้าตามเป็นยังไงไม่เคยรู้เลย มีแต่ทางชีวิตไปเท่านั้นเองพี่น้องครับเราคนไทยเนี่ยพระคุณพระเจ้าเยอะนะพระคุณยิ่งมากความรับผิดชอบยิ่งสูงนะครับเวลาเราสอนลูกหลานแล้วนะอย่าก,กินทิ้งกินขว้างครับผมเห็นเด็กน้อยนะครับหรือคนบางคนกินทิ้งกินขว้างนะสสยหน้าเลยครับยามใดได้ลิ้มรสของอาหารที่จัดจานวางไว้อยู่ตรงหน้าจงคิดถึงคนอดอยากทั่วไทยฟ้าสำนึกว่าชีวิตเรานันดีเพียงไรกินให้หมดนะครับ ถ้ากินเหลือเก็บไฟเก็บเงินส่งไปช่วยเหลือคนที่อดอยากดีไหมครับพี่น้องครับนี่คือคำนนายประการที่5จะเกิดการเงินาหารอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสําเร็จยังครับสําเร็จแล้วผมอยากให้พี่น้องดูภาพหนึ่งครับภาพนี้ได้รับรางวัลน,นะเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่คานผพอมากนะเห็นแล้วก็ขคดูซีกโลกหนึ่งโดยเฉพาะประเทศไทยมีกินแต่ไม่ยอมกินกลัวอ้วนไดเอทแต่อีกซีกโลกหนึ่งครับ เขาไม่ต้องไดเอทหรอกครับได้อดไม่รู้จะกินอะไรพี่น้องครับนี่คือคำนายการที่5สําเร็จแล้วครับพี่น้อง10อย่างเมื่อไหรา่โลกแตกเมื่อนั้น5อย่างสําเร็จแล้วครับวันนี้พูดห้าอย่างก,ก่อนเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาพูดอย่างที่6 78ต่อไปอย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับรายการชลมนิมในหัวข้อโลกนี้ใกล้เดินทางมาถึงอวสานกันแล้วหรือยังอย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับสับว์นี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ